อัปเดตนะครับพาวเวอร์แบงค์อันที่18ล้านนะครับก็คือตอนนี้ทุกอย่างมันก็เป็น USB-C แล้วนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมเป็นออเซนนะครับ EC17 นะครับก็มีน้ำหนักพอควรนะครับผมว่ามันประมาณ10,000นะจุ๊บ10,000มิลแลมนะครับผมแล้วก็เป็น2 in 1 2 in 1ในที่นี้ก็คือมีหัวปลั๊กนะครับข้อสะดวกของพวกนี้คือไม่ต้องพกสายอะไรเลยเพราะว่ามันก็ตัวมันเองชาร์จได้เองนะครับมีช่องออกนะครับแล้วก็ตัวมันมีสายด้วยนะครับแต่สายก็ต้องนิดนึงนะทำใจว่าสายมันจะสั้นนะครับผมแต่มันก็จะแบบพกพาง่ายนะครับเดี๋ยวไว้ลองใช้ดูว่าเวิร์กไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ราคาโอ้ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับไม่ได้ถึง1,000นะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ใช้มาก็คือราคาสูงราคาต่ำเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่เนี่ยครับเวลาวัตต์ของการชาร์จออกนะครับแล้วก็ความเร็วในการที่ตัวเองจะชาร์จเข้าตัวเองให้เร็วนะครับในการแบบชาร์จตัวมันเองให้เต็มนะครับไว้เดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีนะครับแต่อันนี้ก็เกือบลืมนะครับมาดูน้ำหนักดีกว่านะครับว่าเท่าไหร่231กรัมนะครับอันนี้คือ10,000เหมือนกันนะหมื่นมิลลิแอมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวที่ออกมาพักใหญ่มากแล้วมีเหมือนกันมีปลั๊กเหมือนกันแต่อันเนี้ยจะมีไลนิ่งด้วยนะครับแต่ก็คือตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไลนิ่งแล้วแล้วก็มีตัววางเอาไว้วางมือถือนะครับบอกสถานะได้นะครับก็คือฟังก์ชันเยอะกว่าแหละนะครับอันนี้นะก่อนนะครับก็310นะครับผมก็เรียกว่าถือว่าเบาขึ้นนะฮะแล้วก็ขนาดก็จะคนละทรงนะใช้แล้วเป็นยังไงไว้มาเล่าให้ฟังอีกทีครับผม